กรณีที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับออกมาพูดว่าดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ยอมรับการกระทำที่ก่อไว้แล้วก็ทำให้ประเทศเข้าสู่ปัญหานะครับเรื่องนี้มีความเห็นจากคุณพิชัยนฤทธพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยมีการตั้งคำถามกลับไปถึงคุณอภิสิทธิ์ให้ช่วยตอบหน่อยนะฮะว่าใครที่เป็นคนบอยคอตดการเลือกตั้ง2ครั้งจนนำไปสู่การปฏิวัติทั้ง2ครั้งใครเรียกร้องนายกมาตรา7รัฐบาลไหนมีคนตาย99ศพและใครเนี่ยห้อยนกหวีดออกมาประท้วงพร้อมกับกปปส.แค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครที่สร้างปัญหาให้กับประเทศนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับมาถึงคุณวัฒนากันบ้างไหมฮะเมื่อวานคุณวัฒนาก็ออกมาพูดเผ็ดร้อนพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาโต้คุณอภิสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับโดยบอกว่าปัญหาของประเทศคือการอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการที่เกิดจากการสมคบคิดกันของพรรคการเมืองหนึ่งที่แบ่งหน้าที่กันทำฝ่ายหนึ่งเนี่ยปิดบ้านปิดเมืองพร้อมกับเป่านกหวีดส่งสัญญาณส่วนอีกฝ่ายหนึ่งกำลังออกมายึดอำนาจจนทำให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความเสียหายประชาชนได้รับความทุกข์ยากจากพิษของเศรษฐกิจแล้วก็การใช้อำนาจตามอำเภอใจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงการจับกุมผู้ที่บริสุทธิ์เพียงเพื่อออกมาเรียกร้องการเลือกตั้งเท่านั้นนะฮะคุณวัฒนานะครับยังบอกว่าที่บอกว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับก็ขอให้สบายใจได้เพราะพรรคเพื่อไทยจะยอมจับมือเฉพาะกับพรรคการเมืองที่มีแนวทางประชาธิปไตยเท่านั้นส่วนพรรคที่เคยบอยคอตและขัดขวางการเลือกตั้งจนเกิดการยึดอำนาจทั้ง2ครั้งเนี่ยนะฮะไม่เคยอยู่ในความคิดยิ่งคนในพรรคชอบทำหลอกนะฮะไม่เคยแม้แต่จะปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกยัดข้อหาเพราะเป็นการเรียกร้องสิทธิการเลือกตั้งครับก็เป็นความเห็นของสองพรรคที่น่าสนใจนะฮะนะฮะนะเพราะว่าครับเดี๋ยวก่อนคือแขกงงคุณอภิสิทธิ์นี่แหละที่บอกว่าไม่ยอมรับการกระทำที่ก่อไว้เนี่ยทำให้ประเทศเข้าสู่ปัญหาเราในรายการเราได้เคยคุยกันไหมคะว่าการกระทำที่ก่อไว้นี่คืออะไรก็นั่นแหละฮะก็โกงไงครับเก่าเผาบ้านเผาเมืองทั้งๆที่ถ้าเราจะพูดถึงความเป็นกลางทางการเมืองมีคนพูดอย่างนี้กับผมก็เยอะนะว่าเอ๊ะทำไมก็ยังพูดถึงคุณทักษิณอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าคุณทักษิณก็ได้รับสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นผลเนื่องจากการกระทำความผิดก็คือท่านสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศคุณยิ่งลักษณ์เองในกรณีท่านคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่โดนเรื่องสุดซอยก็นำมาสู่เรื่องของการยุบสภาแต่ถ้าคุณวางใจเป็นกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกลไกมันฟังก์ชันได้แต่สิ่งที่พวกคุณเรียกร้องซึ่งมันเกินเลยไปกว่านั้นต่างหากใครเป็นคนทำให้เกิดหลายคนก็ฉุกคิดขึ้นมาเหมือนกันนะใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยคนเขาออกมาเรียกร้องใช่คนเขาเรียกร้องและเขาก็ถอยกฎหมายก็ถอยแล้วก็ต้องยุบสภาใช่ไหมฮะแต่ตามคันลองของประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งถ้าคิดตามตรรกะคุณเลยคือคุณมีมวลมหาประชาชนเป็นคนทั้งประเทศเนี่ยคุณเลือกตั้งคุณก็กลับมาชนะอยู่แล้วถูกไหมแต่คุณนำพาเรื่องนี้ไปถึงตรงนั้นได้ยังไงคือมันน่าสนใจมากว่าถ้ามันเป็นความเห็นของหัวหน้าพรรคการเมืองที่สนับสนุนการออกจากระบอบการเลือกตั้งคุณไม่น่าจะสามารถนำพรรคการเมืองเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งได้อีกนะพี่แขกไม่รู้จักคุณอภิสิทธิ์เหรอคุณอภิสิทธิ์เขารีบูตตัวเองได้ตลอดเวลารวมถึงแฟนคลับก็ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาใครที่ฟังคุณอภิสิทธิ์เฉพาะเป็นท่อนๆเนี่ยจะรู้สึกว่าหล่อมากมีหลักการนะฮะแต่ทุกคนลืมฉุกคิดไปโดยเฉพาะในประเทศที่หลายคนมีสมองเป็นปลาทองเนี่ยนะฮะก็คือไม่ย้อนกลับไปแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็มีวิธีการที่จะยืนหยัดบนหลักการและพูดให้หล่อได้แต่ถ้าฟังดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นอยู่ตลอดเวลาผมเลยชอบบอกไงว่าถ้าฟังคุณอภิสิทธิ์ฟังให้จบฟังตั้งแต่ต้นจนจบหลับตานิดนึงกลับไปนึกภาพอย่างที่คุณพิชัยกับคุณวัฒนาบอกการบอยคอตเลือกตั้งทั้งสองครั้งใช่ไหมฮะการไปเป่านกหวีดแล้วคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดนะวันนี้ตลอดเวลาที่เป็นนักการเมืองมาเนี่ยหลายอย่างเนี่ยไม่ได้ทำและทำไม่ได้ด้วย